สิ่งจำเป็นต่อชีวิตของเราดิคำพูดง่ายๆมันก็มีอยู่4อย่างก็คือ1สิ่งที่ต้องทํา2สิ่งที่ควรทํา3สิ่งที่น่าทําและ4สิ่งที่อยากทําก็มี4อย่างนี่แหละครับก็พิจารณาเอาเลยครับอันไหนว่าต้องทําอันไหนควรทําอันไหนน่าทําอันไหนอยากทําทุกคนทุกคนครูบาอาจารย์กรรมการศึกษาแล้วก็ก็พูดแล้วก็เราร่วมมือร่วมแรงกันยันเขาเลยป้าปันปันอุปสรรคมาการทำงานใหญ่ๆแบบนี้ธรรมดาบางคนมีการดึงบางคนก็คิดว่าเป็นยังนะครับป้าขึ้นมาเป็นประชาธิปไตยทุกคนก็เข้าใจวันนี้ครับมาสร้างประเทศมาสมัครเป็นไปได้เขาขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างขึ้นเพื่อทำให้มันดีขึ้นไม่ได้ขึ้นเพื่อทำลายนะครับเรียนรู้นะคณะธรรมประเพณีของเราเนี่ยคือการพ่อหน้าเลยเขาเรียกเพื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกหลานเราได้เข้าใจหรือว่าการพ่อหน้าเป็นไงผู้ใหญ่หน้าว่าผู้ใหญ่หน้ามาแล้วก็พูดมาสัญญาเลยการพ่อหน้าแน่แน่ลูกจะใช้ตัวให้ได้ครับทำไมต้องผูกข้างหลังคนเดียวแน่แน่มาบรรยายนะมาบรรยายเกี่ยวกับการพ่อหน้าเชิญเชิญชื่อตัวไปเป็นการพ่อหน้านะครับเป็นไงได้ไงนี่นะครับก่อนสิพ่อหน้าเข้าไปกับบ้านนั้นตรงนี้เงินปัดสิพ่อนะครับปัดตาควานก่อนหน้าอันนี้ก็ขี่เสน่ห์นะครับต้องได้ปัดสิพ่อนะครับหลังจากปัดสิเรียบร้อยผมสิบรรยายต่อไปนะครับสำหรับพ่อยูไทยดอนอย่าพึ่งนะครับให้มือไปนอนรออยู่ในดอนฉะนั้นเราขอให้ทางลุงย้อยนะครับเพื่อนเก่งทางด้านการปัดราคาถูกต้องขอเรียนเชิญทางกรุงน้อยนะครับปัดใส่ไม้เลยนะครับผมต้องทิ้งจำทิ้งเที่ยวไปดังเทงแข่งนำมาเป็นแก่ขวัดทีที่ปัดเข่นเข่นใช้กรณีเมื่อหนูไปชอบเราภาพแต่เราชะง้อมาด่ายถูกแก่ขวัดภาพแต่เราชะง้อมาด่ายถูกแก่ขวัดสามยังง่ายกันพ่อถูกแก่ขวัดไม่หยอดร่วงต้องถูกถูกแก่ขวัดมีมวยก็การง่ายจะขาดง่ายจะว่าเนื้อกูแบบนี้กูชอบกระเทือนกูเทือนและบ้านมาทางมือบอกคอยแต่ว่างขายเรื่องมาทางเรื่องขาดการงานต้องมาหาแล้วมึงพบกันชายถึงงานมาบางงานเถื่อมาหาแล้วมึงพบกันควายมาว่ากันลางเถื่อรถกูพุ่งมาเช้าเมารถกูเก้าเห็นมามาห้องมาห้องมีห้องผีกูอยู่ช้าลุงชูวิทย์วัฒนาครับวัฒนาครับวัฒนาครับนี่เพื่อนป้อนั่งนะครับป้อนั่งน้ำห้อยครับป้อนั่งไผ่ดอนนะครับคณะนักศึกษาป้อนั่งน้ำห้อยนี่คือน้ำห้อยตอนที่ฝนตกไหมนะครับอันนี้คือวิธีการพ่อหน้าอันนี้เพื่อนครับการพ่อหน้ามีอยู่สองชนิดนะครับพ่อนั่งน้ำห้อยครับพ่อนั่งของหลอนนะครับพ่อนั่งน้ำห้อยสิเหตุในเวลาฝนตกใหม่มือความฟาดขึ้นมาเหยียบห้อยใหม่เขาก็เห็นพระพ่อนั่งจะทำห้อยพระพ่อนั่งของหลอนต้องสงสัยว่าฟาดหรือมือสิเหตุหลอนนี้ต้องเอาคนไปล้อมแล้วก็เอาคนไปได้และควานมันออกมานะครับอันนี้คือพ่อหน้าเก่าหนอนนะครับต่อไปขอให้ท่าพ่อโยงนะครับใหญ่ลูกแม่เลยนะครับพ่อโยงใหญ่ลูกแม่นะครับพ่อโยงขอเรียนเชิญใหญ่ลูกแม่ครับให้เป็นลูกแม่ขอเรียนเชิญครับพ่อโยงนะครับใหญ่ลูกแม่เลยนะครับอันนี้คือประกาศพ่อหน้าเก่าหนอนนะครับพ่อทางสันนึงกับเพื่อนกษัตริย์นักท่านนะครับกับเพื่อนกษัตริย์นักท่านถ้าคนที่เขาดอนนะครับคนที่เขาดอนถ้าว่าเจอมูลที่เจอฟ้าเพื่อนที่ได้พ่อนะครับเพื่อเกี่ยวพ่อให้คนนึกให้พ่อเราให้บ้านนะครับพ่อพูดก็ได้ต่างหากพ่ออะไรต่างหากนะครับอันนี้คือไทยดอนชิงแอมมีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาชิได้นั่งตาข่างทางซ้ายหรือทางขวาได้คนละฝ่าย
ถ้ามี5คนกับปั่นกัน5คนถ้ามี4คนกับปั่นกัน4พูดนะครับนี่คือลูกเอ็มนะครับพ่อโยงคือผู้นำพาลูกเอ็มนะครับเป็นลูกน้องนะครับจะได้ยินถามพูดถามวันนี้มีคนไปอยู่ที่10คนพวกพ่อโยงก็ไปพบพูดนะครับวันนี้คือแสงส่วนแสงปั่นถ้าพร้อมแล้วเอาดำเนินการเลยนะครับให้ดอดขอดอเลยนะครับให้ดอดขอดอเลยนะครับเอาให้ดอดพร้อมแล้วครับเอาเลยนะครับขอดอเลยนะครับดอดเพิ่มครับนะครับมันเป็นหนอนมันเป็นเล่านะครับมีของมีเทศให้ดอดไปแล้วนะครับน้ำห้อยไปแล้วอันนี้คือการน้ำห้อยด้วยการสะกดรอยสัตว์นะครับลักษณะนั่งมี2นั่งนะครับคือนั่งหนึ่งกับนั่งฟานครับนี่ว่าภาษาตาเรียกว่าข่ายนะครับข่ายเห็นว่าให้ดอนเข้าแล้วลูกแม่ต้องร้องเลยนะครับพ่อตะโกนเลยนะครับพ่อนะแม่ทำห้องมือเขาออกแล้วนะครับพ่อนะแม่ให้ดอนห้องเลยนะครับแล้วให้ผู้ซอยมาซอยนะครับในโลกมันก็ต้องมันโลกโอ้ลูกมันในล้อทำตอนนั้นข้าวพุ่งน้ำขอดังแม่ยังแม่ยังอีตาจังพาตังแม่ให้ลูกทำแท้ไม่ได้นั่นมันข้าจะเป๊ะให้เจ๊เข้าโคดอนทำตอนนั้นข้าวบอบอลก็มีตัวบอใบไม้มีบอแหวนมีล้อเรือแปลว่าความเจริญในอย่างต่างๆนะครับถ้าบอบอลนี่มันขาดตัวใดตัวหนึ่งไปในความเจริญกับบุกเกิดขึ้นฉะนั้นโรงเรียนบ้านวัดต้องด้วยกันไปน้ำกันไปน้ำกันอ่อนลงต้องใส่กันนะครับงานเหตุการณ์งานบัดนี้เฮากาซิเลจัดสถานที่เพื่อต้อนรับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพระมหานายกหลวงพี่มนตรีนะครับท่านได้เสียสละเวลาของท่านได้มาสนับสนุน